กาบัตรเลือกตั้งให้พรรคพลังประชารัฐทั้ง2ใบให้พรรคพลังประชารัฐทั้ง2ใบพอใจมั้ยครับถ้าเราได้รับเลือกเป็นที่1เราสามารถที่จะบริหารจัดตั้งรัฐบาลได้ในทันทีทั้งนโยบายบัตรประชารัฐ700บาทต่อเดือนนครนายกอ่ะท่านนายกจะไปวันนี้ยังไงเขาบอกไม่ได้ไปไงเออพูดอยู่เนี่ยกันนครนายกอยู่แหละวันพรุ่งนี้เห็นลุงป้อมก็จะไปจะไปที่ไม่แจ้งใครเดี๋ยวผมลงพื้นที่ก็มาข้างก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผมเหมือนกันเพราะว่าก็ดูแลผมไม่ได้มากนักเพราะผมเป็นในฐานะนักการเมืองใช่ไหมครับตรวจยังเป็นรองรับตื่นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ย้ำไปแล้วสั่งไปแล้วก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละแล้วมนุษย์บางคนก็ขาดสติแต่ยังคือบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเออตรงนี้ต้องเอาไปเฝ้าทั้งหมดคนเราเนี่ยต้องมีสำนึกสิใช่ไหมไม่งั้นตำรวจก็วางเรียงรายทางทั้งหมดแล้วมันควรไหมล่ะไปทำแบบนั้นน่ะถ้าใครไปพ่นหน้าบ้านตัวเองยอมไหมล่ะไม่ยอมไม่ยอมก็เตือนเขาสิเตือนไปจนไม่ใช่เสนอข่าวไอ้ดีไปทำโน่นนี่ทำนี่แล้วก็เสนอข่าวไอ้ดีขัดแย้งอย่างนี้ไอ้นี่มาขัดแย้งอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะแก่ตายกี่นายกก็ทำไม่ได้ชูวิทย์ร้อนแรงนะครับเมื่อวานนี้เอามาถล่มสนธิลิ้มทองกุลแล้วประกาศว่าวันศุกร์จะมีการแถลงใหญ่นะครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่คุณชูวิทย์มีความสุขเพราะว่ามี2คดีที่เข้าทางแล้วก็ยืนยันว่าคุณชูวิทย์ถูกนะครับอย่างน้อยตรงกับสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเขากระโดงเรื่องซึ่งคุณชูวิทย์พูดนอกสภานะครับแล้วก็ประกาศว่าจะใช้เรื่องนี้ในการถล่มภูมิใจไทยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในสภาเองนั้นนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องพรรคประชาชาติรวมทั้งสสเอิร์ธประกรณ์วุฒิแล้วก็สุรเชษฐ์จากก้าวไกลก็พูดเอาไว้แล้วตอนนี้นะครับทั้งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องประชาชาติแล้วทางคุณเอิร์ธประกรณ์วุฒิก้าวไกลก็ไปยื่นเรื่องให้ปปช.เอาผิดแล้วนะครับในกรณีที่บอกว่าที่ดินเขากระโดงนะครับเป็นของการรถไฟและมีการนะครับครอบครองโดยตระกูลชิดชอบซึ่งคุณชูวิทย์เคยประกาศว่าจะบุกไปถึงบ้านไล่คุณเนวินออกด้วยวันนี้นะครับศาลปกครองการวินิจฉัยแล้วนะครับว่าที่ดินเขากระโดงนั้นเป็นของการรถไฟนะครับขอให้กรมที่ดินจับมือกับการรถไฟลุยสอบแนวที่ดินทันทีนะครับให้กรมที่ดินไล่เช็คแนวที่ดินและเรื่องทั้งหมดนี้จะต้องจบภายใน60วันนะครับว่าที่ดินไหนอยู่ในเขตของการรถไฟนะครับและจะต้องมีการจัดการดำเนินการทันทีนะครับทันทีที่มีการประกาศเรื่องนี้คุณชูวิทย์โพสต์ข้อความทันทีว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟนะครับแต่ความเจ้าเล่ห์ของตระกูลการเมืองเอาที่ดินไปให้อีกบริษัทเช่าต่อทำสนามฟุตบอลสนามแข่งรถเป็นนิติกรรมอำพรางผู้ว่ารถไฟรู้มากไม่ยอมชี้แนวเขตที่ดินของการรถไฟมีความรู้แต่ประสาทจากคุณธรรมเขากระโดงกลายเป็นบ้านของเจ้ากระทรวงคมนาคมส่วนเจ้าของที่ดินคือการรถไฟกลายเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาของเจ้ากระทรวงนะครับกลายเป็นการไม่ยอมทำตามกฎหมายวันนี้ศาลปกครองเร่งแฮวให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ภายใน15วันต้องดูว่าจะมีคนออกอาการหน้าด้านต่ออีกหรือไม่นะครับแล้วก็พาดพิงไปถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับคุณสนธิไม่กล้าเล่นข่าวหลอกนะครับเพราะว่ามีความสนิทสนมกับนักการเมืองนอกจากนั้นนะครับก็มีการโพสต์อีกอันนึงนะครับวิพากษ์วิจารณ์คุณสนธิต่อหรือไม่ไม่ทราบแต่ใช้คำว่าสื่อสีเทาพูดถึงคนที่เป็นศาสดาแห่งความแตกแยกในอดีตชมคุณทักษิณว่าเป็นนายกที่ดีที่สุดแต่พอขัดใจกันก็จับเรื่องโน้นนิดนี้ด่อยออกมาด่านะครับยกหางตัวเองเป็นฮีโร่ม็อบเคยคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ปราศัยไม่มีใครฟังนะครับแม้กระทั่งแสดงความเห็นไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปประกาศว่าวันศุกร์นั้นจะถลกหนังคนคนนี้อย่างไม่เหลือซากแล้วถล่มต่อไปนะครับโพสต์รูปทนายตั้มโพสต์รูปทนายเดชาบอกว่าทนายพวกนี้ไม่ได้รู้เรื่องไม่อยู่ในเหตุการณ์อะไรสักคนแต่ขยันออกความเห็นเก่งแต่ในโซเชียลนะครับระวังจะตกลงมาเจ็บสาหัสเดี๋ยวชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นสอบมารยาททนายความทั้งทนายตั้มและทนายเดชาด้วยว่าอะไรคือค่าวิชาชีพอะไรคือค่าแถลงข่าวนะครับเปิดศึกกับทุกฝ่ายไม่ยั้งแล้วนะครับเช่นเดียวกับรถไฟสายสีส้มนะครับ BTS ฟ้องล้มประมูลรถไฟสายสีส้มปรากฏว่าศาลปกครองนะครับสูงสุดพิพากษายกฟ้องเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ดูจะเป็นคำตัดสินที่เข้าทางคุณชูวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องดูว่าเรื่องนี้จะมีแรงกระเพื่อมจากฝั่งรัฐบาลอย่างไรขณะเดียวกันพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์นะครับพรรครัฐบาลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติวันนี้เกิดข้อพิพาทกันนะครับแข่งกันเรื่องใครจะไปดับไฟป่าไปดูปัญหาไฟป่าก่อนนะครับ
ไฟไหม้มาเข้าสู่วันที่2ประยุทธ์ยังไม่ได้ไปประวิตรบอกว่าจะไปวันศุกร์ทันทีที่ประวิตรบอกว่าจะไปวันศุกร์ประยุทธ์เลยบอกทันทีว่าเดี๋ยวจะรีบไปดูทันทีนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะไปหรือยังนะครับตอนนี้บอกว่าสถานการณ์ดีให้อนุพงษ์ไปแทนเรียบร้อยแล้วแต่นอกเหนือจากการเรื่องแข่งกันจะดูการดับไฟนะครับระหว่างประยุทธ์กับประวิตรนั้นวันนี้นะครับพลังประชารัฐกับประยุทธ์นั้นมีการประทะกันนะครับพลเอกประยุทธ์ผู้สื่อข่าวถามเรื่องประวิตรจะไปดูไฟป่านะครับก็บอกว่าอยากไปก็ไปไม่ต้องมาแข่งกับผมนะครับส่วนพลเอกประวิตรวันนี้พลังประชารัฐนะครับมีการประชุมแล้วก็มีการเปิดตัวผู้สมัครของพรรคนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปกันหนาตานะครับมีเหตุการณ์ที่จะเรียกว่าขบขันหรือจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ช็อตฟิลไม่ทราบนั่นคือประยุทธ์ในการปราศัยรวมไทยสร้างชาติชอบพูดชื่อพรรคผิดปรากฏว่าพลเอกประวิตรนะครับความห่วงใยน้องไม่คลางหายไปพูดชื่อพรรคตัวเองอึกอักนะครับแต่ประกาศความพร้อมจะเป็นนายกนะครับบอกว่าพลังประชารัฐเลือกตั้งหากได้ตั้งรัฐบาลนั้นทำงานได้ทันทีแจก700ทันทีนะครับแต่นักข่าวถามเรื่องคุณทักษิณเรื่องการเจรจากับคุณทักษิณพลเอกประวิตรไม่ตอบนะครับแต่บอกว่าเขามีโทษโดนคดีอยู่ไม่ใช่หรือดังนั้นสำหรับเรื่องดีลประวิตรกับพลทักษิณนั้นก็คงจะค่อยๆแผ่วไปเพราะกับความแข็งกร้าวของทั้งสองคนส่วนพลเอกประยุทธ์วันนี้หงุดหงิดนะครับแล้วก็มีการกระแนะกระแหนเหตุการณ์ที่มีคนพ่นนะครับไม่เอา112บริเวณพระบรมมหาราชวังด้วย